มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประกาศหยุดเรียนหลังพบนักเรียนติดโควิดค่ะวันที่21พฤศจิกายน64มีรายงานว่าสถานการณ์ของโควิด19ที่จังหวัดลำปางพบผู้ติดโควิด19รายใหม่15รายเป็นผู้ที่ติดมาจากต่างจังหวัด3รายก็คือจากจังหวัดเชียงใหม่1รายจังหวัดลำพูน2รายผู้ติดในจังหวัด12รายยอดผู้ติดโควิด19สะสมจำนวน 2,699 รายค่ะต่อมานายเสถียรหมายมั่นผอ.โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษนะคะเพื่อเฝ้าระวังและการควบคุมการแพร่กระจายของโควิด19ฉบับที่3ประกาศหยุดเรียนระหว่าง 22-28 พฤศจิกายน64เป็นระยะเวลา7วันค่ะเนื่องจากได้รับการแจ้งจากโรงพยาบาลแจ้ห่มและสสอ.แจ้ห่มนะคะยืนยันผลตรวจของนักเรียนระดับประถมวัยที่มีความเสี่ยงสูงใกล้ชิดกับบิดามารดาที่ติดโควิด19มีผลการตรวจเป็นบวกและนักเรียนคนดังกล่าวซึ่งช่วงก่อนหน้านี้หลังเลิกเรียนได้ไปเรียนพิเศษกับครูบุคลากรและก็นักเรียนห้องชั้นอื่นๆอีกกว่า50คนโดยจะเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่29พฤศจิกายน64หากว่ามีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศเพื่อให้ทราบในโอกาสต่อไปและให้ครูบุคลากรที่ใกล้ชิดกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3ทับ1และนักเรียนที่เรียนพิเศษรวมถึงผู้ปกครองของนักเรียนดังกล่าวกักตัวเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองและบุตรหลานเป็นระยะเวลา 7-10 วันค่ะโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มลำปางจังหวัดลำปางประกาศหยุดเรียน7วันนะคะหลังพบนักเรียนติดโควิด-19 ครูบุคลากรและนักเรียนเสี่ยงเพียบค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ